เดินทางเยือนราชอาณาจักรบาเรนของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีวันสุดท้ายได้เดินทางไปเยี่ยมชมและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจและบทบาทของศูนย์บัญชาการกองกำลังผสมทางทะเลซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง26ประเทศในการรักษาความมั่นคงทางทะเลต่อต้านการก่อการร้ายและโจรสลัดในน่านน้ำตะวันออกกลางและแอฟริกาซึ่งเป็นเส้นทางผ่านของสินค้าพลังงานที่สำคัญที่สุดของโลกโดยกองทัพเรือไทยได้จัดกำลังเข้าร่วมตั้งแต่ปี2552และปัจจุบันทหารเรือไทยได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกองกำลังเฉพาะกิจผสม151ภายใต้กองกำลังผสมทางทะเลเพื่อปฏิบัติภารกิจปราบปรามโจรสลัดระหว่างเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนปีนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรียืนยันว่าประเทศไทยจะสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจของศูนย์อย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้เกิดความมั่นคงทางทะเลอย่างแท้จริงจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยี่ยมชมเขตอุตสาหกรรมและโครงการก่อสร้างบ้านพักผู้มีรายได้น้อยนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ไปกล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุมคณะนักธุรกิจไทยบาเรนเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศโดยระบุว่าขณะนี้ศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยมีความเข้มแข็งและได้เปรียบทางการแข่งขันเพราะแม้ว่าไทยต้องประสบกับอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปีที่แล้วและทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศยังคงสูงถึง 180,000 ล้านเหรียญสหรัฐและคาดว่า GDP ของประเทศในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5.5 ถึง 6 โดยรัฐบาลยังมีนโยบายที่จะใช้งบประมาณ 74,000 ล้านเหรียญสหรัฐในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใน5ปีข้างหน้าที่สำคัญไทยยังมีนโยบายที่เอื้อต่อการลงทุนด้วยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเห็นว่าการเดินทางเยือนราชอาณาจักรบาเรนครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะเป็นการเปิดตลาดการค้าในบาเรนแล้วยังสามารถใช้บาเรนเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าของไทยไปยังกลุ่มประเทศตะวันออกกลางได้ด้วยโดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรประเภทข้าวผลไม้ไก่แช่แข็งและอาหารฮารานโดยในปลายปีนี้จะมีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในระดับผู้ปฏิบัติตามกรอบ MOU เพื่อเร่งรัดและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆให้หมดไปแล้วก็สิ่งที่เราจะได้ประโยชน์นอกเหนือจากการที่เราได้มีการเยือนได้ประโยชน์ระหว่างประเทศไทยกับบาเรนแล้วประเทศบาเรนก็ถือว่าเป็นประตูสู่ตะวันออกกลางประเทศอื่นๆโดยเฉพาะกลุ่มซาอุดีอาระเบียซึ่งเราเองเราจะได้มีโอกาสในการเปิดตลาดในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางอื่นๆด้วยครั้งนี้เราได้รับความร่วมมือจากทางด้านของรัฐบาลบาเรนมากซึ่งทางนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้กระทรวงอื่นทุกกระทรวงนะคะในแง่ของความสัมพันธ์เนี่ยในการสานต่อและเร่งรัดในปัญหาต่างๆและรวมถึงการที่อาจจะต้องนำปัญหาเก่าที่เคยตกค้างอยู่หรืออุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับการลงทุนหรือนักธุรกิจที่ผ่านมาโดยเฉพาะกลุ่มของธุรกิจก่อสร้างก็คงจะนำปัญหาต่างๆที่นักธุรกิจไทยประสบมาช่วยกันร่วมกันในการแก้ไขปัญหาในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยี่ยมชมมัสยิดเอลเฟดซึ่งถือเป็นหนึ่งในมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในบาเรนสามารถรองรับผู้แสวงบุญได้ถึง 7,000 คนต่อวันอีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีสถาปัตยกรรมงดงามแบบบาเรนภายในมัสยิดปูพื้นด้วยหินอ่อนจากอิตาลีพรมจากสกอตแลนด์และโคมไฟจากออสเตรียซึ่งถือเป็นจุดเด่นของมัสยิดแห่งนี้ขณะที่ตัวมัสยิดมีตัวอักษรประดิษฐ์เก่าแก่ที่เรียกว่าคูฟิกเขียนอยู่และยังมีห้องสมุดแห่งชาติภายในมัสยิดเพื่อให้ประชาชนสามารถไปใช้ประโยชน์ได้ด้วยจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปท่าอากาศยานนานาชาติกรุงมานามาเพื่อเดินทางต่อไปยังกรุงโดฮารัฐกาตาร์เพื่อเยือนอย่างเป็นทางการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน